มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบริษัทออโต้อลไลแอนซ์ประกาศให้พนักงานหยุดงานพร้อมจ่ายค่าแรงเต็มค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาหลายๆโรงงานหลายๆบริษัทเลือกที่จะปิดตัวลงนะคะหรือว่าลดพนักงานจำนวนมากล่าสุดนะคะเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าข่าวสมุทรปราการออนไลน์ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทางได้ระบุ ข้อความเอาไว้ว่าชื่นชมหลังบริษัทออโต้อลไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดออกประกาศห่วงสุขภาพของพนักงานและคู่ค้าให้หยุดงาน22วันพร้อมจ่ายค่าแรงเต็มค่ะวันที่25มีนาคมเพจมีด่านบอกด้วยระยองได้ออกมาโพสต์มีประกาศจากบริษัท AAT ระยองหรือว่าบริษัทออโต้อลไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า AATโรงงานประกอบรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีพอร์ตตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะโดยระบุเนื้อหาว่าเนื่องจากบริษัทคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายลูกค้าและคู่ค้าของเราเป็นสิ่งสูงสุดและสำคัญที่สุดทางบริษัทจึงจะหยุดงานเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563ถึงวันที่19เมษายน2563เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 โดยจ่ายค่าแรงเต็มค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเร็วๆนะคะขอขอบคุณที่มาจากข่าวสมุทรปราการออนไลน์และขอขอบคุณสำนักข่าวสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ